ว้าวว้าวว้าวกล้วยหอมทองสุกแล้วแตกด้วยพร้อมเลยพร้อมกินเลยโอ้โหลูกชายให้หน่อกล้วยหอมทองมาลูกชายคนโตให้มากล้วยหอมทองลูกชายคนเล็กเป็นผู้ปลูกคุณย่าเป็นผู้ที่จะต้องมาตัดกล้วยหอมทองกันดีกว่าดูสิคุณย่าจะตัดเป็นไหมเนาะต้นนั้นไม่ใหญ่นะคุณย่าจะค่อยๆโน้มตัดตรงกลางนี้อย่างนี้นี่ให้ฟันแล้วก็ดึงดึงลงมาชุบชุบชุบวางไว้ก่อนนี่ไงวางไว้บนพื้นก่อนแล้วก็ตัดกิ่งแต่ตัดหน่อของใบออกไปก่อนตัดที่ขวดเลยโอเคได้แล้วเตะต้องเยอะนี่กล้วยหอมทองสุกแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวพาไปให้หลานกินด้วยลูกโตไหมคะลูกโตอยู่เนาะคุณย่าก็คอยดูว่าเมื่อไหร่มันจะลบเหลี่ยมดูไปดูมาสุกเลยได้สามหวี